ตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านของคุณบีแล้วเรามีโครงการพิเศษสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นคือคุณบีและศีรษะซีกซ้ายของเธอใช้การไม่ได้รวมถึงแขนของเธอด้วยเธอหางานยากมากไม่มีที่ทำงานที่ไหนรับเธอจึงมีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวโดยการขายลูกชิ้นเราเลยมีโครงการช่วยเหลือเราเลยสั่งซื้อรถเข็นและตอนนี้เรากำลังจะนำรถเข็นนี้ไปมอบให้เขาโอเคช่วยโอเคเรารู้ดีว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเขาพระเจ้าแม้ว่าในช่วงสถานการณ์ในครอบครัวและเพื่อนบ้านของเขาได้เกิดจากสิ่งที่เราทำให้เขาในวันนี้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโปรดทำให้การของพระองค์ในพระองค์ดีพระเจ้าขอฝากชีวิตเขาและครอบครัวของเขาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน